การบรรยายรายวิชาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนบส.สท.รุ่นที่6หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยดร.ปรียานุชธรรมปิยาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมและใช้ความรู้อย่างรอบรู้รอบคอบระมัดระวังเพื่อให้ชีวิตสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ทุกคนทุกองค์กรทุกชุมชนทุกประเทศสามารถนำไปใช้ในทุกกิจกรรมทุกสาขาอาชีพและทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืน